สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายตะเทนกันแล้วนะคะวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะวันจันทร์แล้วนะคะหลายๆคนก็เริ่มที่จะมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่หยุดยาวไป4วันนะคะโอ้ต้องบูสต์ตัวเองนิดนึงช่วงเช้านี่อาจจะครึ้มๆตอนแรกรู้ว่าครึ้มฝนแต่ว่าไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นฝุ่น PM 2.5 จริงๆเนี่ยผมเริ่มสังเกตเห็นตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าแอบดูเมื่อคืนมีฝนดาวตกเจมินิสแล้วเห็นไหมคะฝนไม่เห็นเลยครับไม่เห็นจากดวงเพราะว่าโอ้โหฝุ่นที่กรุงเทพตอนนี้นะคะคือหนาแน่นมากจริงๆนะคะเช็คค่า PM เมื่อเช้าเนี้ยปาไป180กว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามนะตอนนี้ให้ใส่หน้ากากอนามัยใส่อยู่แล้วก็ขอให้ใส่ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนอกจากป้องกันจาก PM 2.5 แล้วจะได้ป้องกันตัวเองจากโควิด -19 ด้วยใช่ฮะพูดถึงเรื่องโควิด -19 เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันเยอะมากๆรวมไปถึงติดเทรนด์ทวีตอย่างนี้เลยนะฮะก็คือเรื่องราวของงานคอนเสิร์ต Big Mountain ครั้งที่11นั่นเองครับผมคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็ต้องมีบอกว่ามีคนเนี่ยเขาไปร้องเรียนว่าทางงานเนี่ยนะครับไม่มีการจำกัดผู้เข้าชมงานแล้วก็เลยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งปิดคอนเสิร์ตในวันที่2นะครับซึ่งแม้ทางผู้จัดงานจะมีการยื่นอุทธรณ์เนี่ยแต่ว่าบทสรุปจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและคณะกรรมการโรคติดต่อมีมติเอกฉันท์ให้สั่งปิดคอนเสิร์ต Big Mountain โดยยุติการแสดงเมื่อคืนนี้นะครับเวลา 4:00 นค่ะซึ่งทางฝั่งผู้จัดงานค่ะก็ได้โพสต์ข้อความในเพจนะคะว่าขอขอบคุณเพื่อนโคทุกคนที่อยู่กันมาถึง11ปีสำหรับคำว่าเพื่อนโคนี่ก็หมายถึงผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตนะคะวันนี้พวกเราทำดีที่สุดแล้วและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้เราต้องยุติการจัดงานภายในเวลา 22:00 น.นะคะต้องขออภัยเพื่อนโคทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะคะก่อนจะกล่าวขอบคุณทุกแรงใจที่คอยสนับสนุนแล้วก็ถ้าหากใครผิดหวังและไม่สบายใจทางผู้จัดก็ยินดีคืนเงินค่าบัตรให้ค่ะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วโคก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าปีหน้าถ้าฟ้าใหม่มาอะไรอะไรดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นโควิด -19 หายไปมีวัคซีนดีขึ้นเราก็กลับมาจัดกันอีกนะฮะกลับมาจัดมาสนุกด้วยกันอีกนะคะเอาเป็นว่ากระแสที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะในทางโลกออนไลน์กันมากมายทีเดียวนะคะเอาเป็นถ้าหากว่าไปงานไหนทำอะไรตอนนี้หลายๆที่นะคะไม่ใช่แค่งานคอนเสิร์ตอย่างเดียวปลายปีแบบนี้หลายๆคนก็ออกไปใช้ชีวิตไปเที่ยวกันใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะในเบื้องต้นค่ะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างทางสังคมอันนี้ยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องทำกันอยู่ในช่วงนี้นะคะครับผมคราวนี้ไปต่อที่ข่าวดีนะครับไปแสดงความยินดีกับคนบันเทิงทั้งสองหนุ่มคนนี้ต้อมวรวุฒิกับณเดชน์คุกิมิยะเดี๋ยวพอบอกข่าวดีแล้วจะตกใจนึกว่าเขาจะแต่งงานแต่งงานหรือเปล่าไม่ใช่งานแต่งนะฮะเขารับปริญญาใช่ค่ะไปแสดงความยินดีกับสองหนุ่มกันค่ะถึงงานจะรับตัวแน่นขนาดไหนแต่พระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะก็ไม่ทิ้งการเรียนสามารถคว้าปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มาครองได้สำเร็จภายในระยะเวลาเกือบ5ปีเล่นเอาเจ้าตัวออกปากว่าหนักและเหนื่อยไม่น้อยเพราะต้องทำงานไปด้วยพอจบแล้วก็เลยขอเดินหน้าลุยงานในวงการไม่คิดเรียนต่อขึ้นแท่นเป็นด็อกเตอร์ซึ่งนอกจากแม่แก้วที่มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ยังได้กำลังใจดีจากหวานใจนงย่าที่ชื่นชมและยินดีในความสำเร็จครั้งนี้แม้จะไม่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยก็ตามค่ะเขาก็ดีใจนะครับเขาบอกแบบภูมิใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณขอบคุณมากเขามีของขวัญอะไรให้ไหมไม่มีครับไม่มีของขวัญไม่มีอะไรก็มันเราแบบแค่คำพูดเราก็โอเคแล้วอะจริงๆเราไม่ต้องการของขวัญอะไรจริงๆไม่ได้คิดว่าจะนานขนาดนี้นะแต่ด้วยว่าเราก็อาจจะทำงานไปด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันถึงเวลานะเพราะว่าเรามีแกปคำว่า5ปีเกิดขึ้นไงเรารู้สึกว่าโอเคใช่5ปีเอ้ยไปเรื่อยๆก็ได้ปรากฏว่ามาตอนท้ายๆเริ่มไม่ได้ละเราก็จะมาเหนื่อยหน่อยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีหรอกครับเหมือนกับงานรับปริญญาก็เป็นงานที่คนที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกๆหลานๆอะไรเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์นึงซึ่งคนเป็นผู้ปกครองยังไงก็เห็นลูกได้ดีไม่ดีก็ดีใจอยู่แล้วแหละอีกคนที่ต้องcongratulationsหนักๆก็คือนักร้องนักแสดงหนุ่มต้อมวราวุธที่ใช้เวลาถึง6ปีเรียนจบปริญญาตรีสาขาวิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆในวงการทั้งแก้ววิชญานีโดมจรุวัฒน์ฮั่นอิสริยะกังก่อนและสมัยพาลดาซึ่งหนุ่มตั้มบอกว่ายังไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีภาพนี้เพราะเพื่อนๆรุ่นเดียวกันจบกันไปหมดแล้วดีใจที่ทำสำเร็จและเล็งจะต่อปริญญาโทในสาขาเดียวกันทันทีค่ะเคยมองไม่เคยเห็นภาพวันนี้เลยในชีวิตเรียนเนี่ย6ปีเต็มๆครับผมก็จริงๆเขาให้8แต่ว่าเราก็แบบ
เกรงใจเขามหาลัยโควต้าเนาะใช่มาก็เดินเหมือนปู่แล้วอ่ะในคณะอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นเราอายุน้อยแล้วก็รีบเรียนให้จบอะไรเงี้ยถึงจะเรียนต่อปริญญาโทแต่งงานในวงการของหนุ่มตั้มปีหน้าก็ยังมีให้เห็นแบบจุกๆซึ่งก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีทั้งเรียนและทำงานค่ะนี่แล้วก็ขอแสดงความยินดีนะฮะทั้งณเดชน์แล้วก็ตั้มเลยค่ะอ่ะอีกหนึ่งคนที่เราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเข้ารับปริญญาเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะนั่นก็คือน้องหนุนค่ะลูกสาวคนเก่งของพี่ตั้วสรัญญูแล้วก็พี่เปิ้ลหัตถยานั่นเองนะคะนี่น้องหนุนนะคะก็คว้าปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะจากคณะวิทยาลัยดนตรีสาขาการแสดงขับร้องมหาวิทยาลัยรังสิตมาได้นะคะถึงแม้ว่าคุณพ่อตั้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้อยู่ร่วมงานรับปริญญาของลูกหนุนอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับแต่ว่าลูกๆและภรรยาเนี่ยก็นำภาพแซนดี้ของพี่ตั้วนะฮะคุณพ่อมาถ่ายรูปด้วยเหมือนว่ายังคงอยู่ด้วยกันเสมอนะครับโดยคุณแม่เปิ้ลคนเก่งเนี่ยเขาก็อัปโหลดภาพถ่ายดังกล่าวผ่าน IG หรือ Instagram ส่วนตัวด้วยค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องหนุนนะคะสำหรับความสำเร็จนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะครับผมเอาล่ะเราต่อกันที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งนำเสนอข่าวของน้องก้อยอรัชพรกันไปนะคะคราวนี้ไปสัมภาษณ์นิกกี้กันบ้างดีกว่าค่ะคือในช่อง YouTube ของนิกกี้เนี่ยตอนรู้สึกว่าจะเป็นตอนล่าสุดมั้งก็คือมีน้องก้อยมาเป็นแขกรับเชิญแล้วทีเนี้ยเทปนั้นเนี่ยนะ มีทั้งซีนที่แบบจุ๊บหัวสีสันตัวรูปสีสันน้องก้อยอย่างนี้คือคนที่เขารู้สึกว่าน่ารักเชียร์กับฟินกันไปแต่ขอโทษทัวร์ลงทัวร์ลงก็มีเหมือนกันจ้าตัวกันขนาดนี้สถานะยังไม่เรียกแฟนนะจ๊ะกับคลิปในรายการ YouTube ของหนุ่มนิกกี้ณฉัตรที่จู่โจมหอมฟอดใหญ่สาวคนสนิทก้อยอรัชพรซึ่งพอมีโอกาสได้เจอตัวนิกกี้ในงานแถลงข่าวภาพยนตร์ไทยโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องร้อยจังเจ้าที่เขาหวนกลับมารับบทพระเอกหนังในรอบ4ปีเจ้าตัวเลยชี้แจงถึงช็อตที่หลายคนวิดวิวว่าทำไปเพราะหมั่นเคี้ยวสาวก้อยกระเท่านั่นเองค่ะต้องถึงไม้ถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวกันพร้อมไม่จำเป็นครับแต่ฟิลผมมาครับบางทีหมั่นเคี้ยวครับหมั่นเคี้ยวเขาครับก็เลยหอมแขนครับแต่จริงผมหอมแขนเยอะนะเพราะผมหอมแขนผมไม่ได้คิดอะไรอ่ะผมก็หอมไปแบบว่าเหมือนคนอ้อนๆอ่ะกับแม่เขาผมยังหอมแขนใช่ครับแม่ก้อยเขารับรู้ไหมว่าเราเจอครั้งแรกผมหอมแขนแม่เขาช็อกเลยใช่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้ใครเก่งแม่ก้อยเขารู้ไหมเราหอมถ้าเขาดูเขารู้ครับแต่ถ้าเขาไม่ดูเขาก็ไม่รู้ครับคิดว่าแม่เห็นหรือยังก็น่าจะเห็นครับแต่โตแล้วพี่ผม30แล้วนะก้อยก็26-27แล้วนะก้อยเขาก็ไม่ได้เครียดครับแต่เขาก็จะนอยเวลามีคนไปคอมเมนต์ถึงคุณพ่อคุณแม่เขายังไงโดนอะไรบางคนก็ไปคอมเมนต์ถึงแม่เขาอะแม้ช็อตหวานจะทำให้ผู้ชายทั้งประเทศรู้สึกอิจฉาแต่ก็มีแฟนคลับคนรักก้อยรวมถึงคนที่ไม่ชอบนิกกี้เป็นทุนเข้ามารุมด่าซึ่งนักแสดงอารมณ์ดีก็เข้าใจและยอมรับคำตินี้ได้ค่ะก็จะมีแบบบางเพจที่เขาชอบเอารูปไปลงอะไรเงี้ยก็จะมีคนด่าหน่อยเช่นเพจไหนพูดชื่อเขาได้ไหมพูดได้ดิเดี๋ยวเขาก็ฟ้องเองก็ไปดูกันเองครับไม่ฮะเดี๋ยวฟ้องผมเลยกลัวอะไรอะฮะกลัวอะไรเอ้าตังค์ก็ไม่ค่อยมีอยู่ไม่ว่าเลยเอาผมไปลงเอาลิงก์ไปลงได้ขอบคุณมากครับคนก็จะมาดูเพิ่มครับอันนี้ไม่ว่าเลยครับอย่าไปจั่วหัวให้ผมโดนด่าบางทีแบบว่าจั่วรูปกับหัวมันแบบว่าคือถ้าเราเป็นคนทั่วไปแล้วก็คงเข้ามาด่าผมโดนด่ามาทั้งชีวิตแล้วเกิดมาไม่เคยมีใครชมผมเลยถ้าชมมา18ถ้าชมมาแปลกนะถ้าเขาถ้าอยู่ดีๆว่านิกกี้คนดีมากเป็นตัวอย่างแก่สังคมอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นส่วนที่นิกกี้งอนก้อยขณะถ่ายรายการนั้นเป็นเพราะดันไปรู้ว่าอีกฝ่ายน่ะมี IG ลับที่ตนไม่รู้ก็เลยเกิดความงี่เง่านิดหน่อยกับเท่านั้นเองก็เป็นความสนิทสนมระหว่างทั้งสองคนแหละแล้วก็เอ็นดูนิกกี้นะที่บอกว่าโดนด่ามาทั้งชีวิตแล้วครับผมแต่วันนี้เวลาที่เราเอาคลิปไปเนี่ยนะฮะคือเขาทำมาก็เป็นความบันเทิงส่วนหนึ่งนะครับแต่เวลาที่เอาคลิปไปลงแล้วไปเขียนแคปชั่นให้คนเขาเข้าไปทำทัวร์ลงอ่ะทัวร์ลงต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าชอบผลงานน้องก็ติดตามน้องในผลงานแล้วก็คอมเมนต์พอหอมปากหอมคอน่ารักน่ารักก็พอนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปพักนะช่วงหน้ากลับมาวันนี้ใครเป็นแฟนคลับของฟลุ๊กไอน้ำนะครับผมเจอแน่นอนเพลงใหม่เบาได้เบาแต่ว่าร้องเนี่ยร้องดังๆร้องดังๆได้เลยเบาได้เบาเบาได้เบาเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะ